ใจสั่นแล้วเต้นสะดุดเป็นช่วงๆเป็นบางเวลาในบางเวลามันก็ทำให้เราเหนื่อยมากหรือว่าทำให้เรานอนไม่ได้นี่คุณหมอเองก็นัดแนะอย่างรวดเร็วเลยตรวจ EKG ตรวจอะไรจนเรียบร้อยแล้วก็นัดหมายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วโรงพยาบาลก็พยายามทำเต็มที่ได้ทำเลยตั้งแต่ออกจากห้องผ่าตัดการก็อาการที่เคยเป็นเท่าที่ผมรู้สึกตอนนี้ก็ดีขึ้นครับรู้สึกว่ามันหมดไปผมคุณปฏิญญาอิทธิพงศ์นะครับอายุ46ปีอาชีพก็คือเป็นข้าราชการบำนาญครับปัจจุบันก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวครับคืออาการเริ่มแรกเนี่ยก็เคยรักษาไทรอยด์เป็นพิษอยู่นะครับแล้วก็มีอาการพัฒนามาเรื่อยๆก็คืออาการใจสั่นแล้วเต้นสะดุดเป็นช่วงๆเป็นบางเวลาในบางเวลามันก็ทำให้เราเหนื่อยมากหรือว่าทำให้เรานอนไม่ได้เป็นอยู่มาหลายเดือนแล้วล่ะเบื้องต้นผมก็ใช้โซเชียลนะครับเสิร์ชดูว่าเอ๊ะมีโรงพยาบาลไหนที่มีแพทย์ชำนาญการด้านนี้แล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลว่ากระบวนการรักษาเป็นยังไงทำยังไงบ้างก็จนกระทั่งมาพบคลิปใน YouTube ก็คิดว่าเราน่าจะลองปรึกษาผู้ที่ชำนาญการทางด้านนี้โดยตรงดูครับก็เลยมาปรึกษาคุณหมอมีรีวิวพอสมควรที่เกี่ยวกับท่านอาจารย์ปริวัติมีคนไข้ที่มีรีวิวว่าหายดีแล้วก็รักษาหายขาดจำนวนมากก็เลยผมก็เลยเอาวะลองปรึกษาดูเผื่อว่าเราจะอาการดีขึ้นครับก็เลยมาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ได้แนะนำว่าเบื้องต้นก็ให้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เคยรักษาอยู่ก่อนถ้าเกิดแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้แล้วค่อยกลับมาหาท่านอีกทีนึงผมเองผมก็ไปดำเนินการรักษาที่โรงพยาบาลที่รักษาประจำอยู่ก่อนเรื่องหัวใจผิดจังหวะปรากฏว่าผลการรักษาก็ทำแล้วไม่ได้ผล 100%ก็เลยมาเรียนปรึกษาคุณหมอต่อนี้คุณหมอเองก็ให้ความกรุณานัดแนะอย่างรวดเร็วเลยคือพอผมมีปัญหามาทางโรงพยาบาลก็ช่วยตรวจ EKG ตรวจอะไรจนเรียบร้อยแล้วก็นัดหมายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมเองก็ประทับใจเพราะว่าอาการก็เยอะแล้วโรงพยาบาลก็พยายามทำเต็มที่ได้ทำเลยตั้งแต่ออกจากห้องผ่าตัดการก็อาการที่เคยเป็นเท่าที่ผมรู้สึกตอนนี้ก็ดีขึ้นครับรู้สึกว่ามันหมดไปประทับใจทั้งทีมงานตั้งแต่แพทย์จนถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยว่าโอ้โหตั้งแต่มานัดตั้งแต่ทำ EKG เข้าห้องผ่าตัดกำลังจะกลับบ้านแล้วเนี่ยทุกคนเป็นมืออาชีพอะก็ฝากว่าให้กำลังใจคนที่เป็นดีกว่าเพราะว่าอาการนี้มันก็รบกวนกิจวัตรประจำวันพอสมควรถ้าใครรู้สึกว่ามีอาการควรจะรีบปรึกษาแพทย์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโรคนี้มันรักษาได้Vegeny Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ